ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาว Ghostland แดนผีด้วยนะครับพรานถมแงนมองท้องฟ้าที่จะเป็นเวลาเย็นย่ำของวันนี้แล้วถ้าเราไปที่นั่นแล้วสาเกิดไม่ยอมตามที่ขอร้องล่ะข้ากับเองก็ต้องตัดสินใจกันสิโว้ยว่าจะให้สาเป็นนางตานีอยู่แบบนี้โดยที่เองยอมตามมันทุกอย่างจนกระทั่งเองตายกับวิธีสุดท้ายก็คือทำลายสาลงซะคำตอบของลุงคำมาที่มีต่อดวงวิญญาณของลูกสาวบ่งบอกถึงความเฉียบขาดของการตัดสินใจในฐานะคนเป็นพ่อเมื่อดวงคำมากล้าตัดสินใจเขาเองก็ต้องกล้าเช่นเดียวกันดังนั้นคนทั้งหมดจึงออกเดินทางไปที่น้ำตกซึ่งฟากหนึ่งเป็นดงกล้วยที่สิงสถิตของนางตานีทุกคนนั่งขัดสมาธิลงบนพื้นพรานถมทำพิธีเรียกวิญญาณของนางตานีออกมาเพื่อหาทางพูดจาตกลงกันพลันลมแรงก็โบกพัดจนยอดไม้รอบด้านเอียงลู่ไปตามแรงลมก้อนเมฆสีเทาไม่รู้มาจากไหนลอยเคลื่อนมาบดบังแสงตะวันไว้ทำให้ท้องฟ้ามืดครึ้มลงในชั่วพริบตาเป็นสัญญาณเตือนว่าบัดนี้อาถรรพ์ของนางตานีได้เริ่มขึ้นแล้วร่างของสาผุดพรวดจากกลางลำธารอย่างกระทันหันทำเอาทุกคนสะดุ้งสายลมที่เคยพัดแรงจู่ๆก็หยุดพัดลงทุกอย่างนิ่งสนิทไปชั่วครู่ก่อนจะมีเสียงของสาดังก้องสะท้อนสะท้านไปมาอยู่รอบด้านแห่กันมาหมดเลยนะจะมาหาเรื่องฆ่ากันใช่ไหมใบหน้าชุ่มเลือดของสาแม้จะยังเป็นใบหน้าของคนปกติแต่สีหน้าซีดขาวกับแววตาอันแข็งกร้าวที่จ้องมองมาก็ทำให้ใบหน้าของเธอดูดุดันน่ากลัวลุงคำมาผุดลุกขึ้นยืนแล้วพูดเตือนสติลูกสาวอ้าวอีผีตัวนี้ทำไมเองพูดหมาแบบนั้นล่ะสาข้าเป็นพ่อเองนะโว้ยพ่อไม่ต้องมายุ่งทางที่ดีพ่อกลับไปซิดีกว่าปล่อยให้ข้าจัดการกับไอ้ตัวปัญหาที่มันชอบมาแสเรื่องของข้าสายเอ็งพาพ่อกลับบ้านไปน้ำเสียงของสาก็แข็งกระด้างไม่ได้หวานใสเหมือนที่เคยเป็นลุงคำมาเห็นแล้วให้นึกเวทนาในสภาพของลูกสาวจนต้องสายหน้าไปมาพี่สาฟังข้าก่อนอย่าใจร้อนไม่มีเหตุผลแบบนี้สิพี่ไม่เคยเป็นแบบนี้นี่ไม่ต้องมาพูดกล่อมข้าบอกให้พาพ่อกลับไปทิ้งไอ้ถมกับผัวข้าไว้ที่นี่ไอ้ถมมันรนหาที่เองจัดการกับมันเสร็จแล้วข้าจะพาพี่เยี่ยมไปอยู่ในที่ของข้าด้วยกันทั้งพรานถมและพรานเยี่ยมถึงกับสะดุ้งโยงนึกไม่ถึงว่านางตานีสาจะดุดันเหี้ยมเกรียมถึงเพียงนี้สีหน้าและแววตาไม่หลงเหลือความเมตตาปราณีอยู่เลยพรานถมควานมือไปที่ถุงย่ามของตัวเองมือกระทบกับมีดสั้นสัตตโลหะที่ใช้จัดการกับเสือสมิงมาแล้วมันวางสงบนิ่งอยู่ในถุงย่ามนึกหนักใจที่อาจจะต้องใช้มันจัดการกับสามันจะมากไปแล้วนะสาที่ข้าไม่ทำอะไรเองอ่ะก็เพราะ
เห็นแก่เองที่เคยช่วยเหลือข้ากับไอ้เยี่ยมเอาไว้มันกับเองรักกันข้าเองก็เข้าใจแต่พวกเองสองคนอยู่กันคนละภพผีกับคนอยู่กินเป็นผัวเป็นเมียกันไม่ได้เองก็น่าจะรู้ดีทำไมจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ถามพี่เยี่ยมเขาดูสิว่าเขามีความสุขขนาดไหนที่ได้อยู่กินกับข้าพี่เยี่ยมจ๋าบอกเขาไปสิจ๊ะว่าอยากกลับมาอยู่กับสาอีกนางตานี่ที่โผล่น้ำขึ้นมายืนเด่นหันมาทางพรานเยี่ยมซึ่งนั่งทำหน้าเคร่งมองดูอยู่เธอพูดออดอ้อนผัวเพื่อให้เขายืนยันว่าต้องการจะกลับไปอยู่ด้วยกันพรานเยี่ยมที่บัดนี้รู้สึกตัวดีมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนจึงไม่ได้คล้อยตามเธออีกได้แต่นึกเสียใจในการกระทําของตัวเองจนทำให้ดวงวิญญาณอันแสนบริสุทธิ์ของสาต้องมากลายเป็นนางผีร้ายที่มีจิตใจอันโหดเหี้ยมลุ่มหลงมัวเมาเอาแต่ความต้องการของตัวเองเป็นใหญ่ซึ่งปฏิเสธความรับผิดชอบของเขาไปไม่ได้เลยสาพี่รักสาและต้องการจะอยู่กินเป็นผัวเมียกับสาจริงแต่พี่ทำผิดวิธีแทนที่พี่จะหมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้สาและตั้งจิตอธิษฐานขอให้เราได้พบกันในชาติใหม่พี่กลับไปเลือกเอาอวิชชาเข้ามาช่วยเพื่อให้ตัวเองสมหวังแทนจนสาต้องกลายมาเป็นแบบนี้เขาเอ่ยออกไปด้วยน้ำเสียงที่เศร้าซึมแต่คำพูดของเขาไม่ช่วยให้นางตานีสาคิดได้แต่อย่างใดใบหน้าของเธอกลับบูดบึ้งมากยิ่งขึ้นและสีหน้าได้เปลี่ยนเป็นเขียวคล้ำลงไม่ต้องพูดแล้วในเมื่อพี่ตั้งใจจะทำให้ข้ากับพี่ได้อยู่ด้วยกันเราก็ต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปพี่จะมาบอกแยกจากข้าไปง่ายๆแบบนี้ไม่ได้ข้าไม่ยอมสิ้นคำพูดของนางตานี่ลมแรงก็พัดอื้ออึงโผล่เข้าใส่ลำห้วยรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกตามด้วยเสียงฟ้าร้องคำรนคำรามกึกก้องเหมือนฝนจะตกของฟ้าเหนือลำห้วยราวจะถล่มทลายลงมาร่างของนางตานีสาลอยขึ้นเหนือพื้นน้ำมีแสงพุ่งแปรปรออกมาจากลำตัวเธอตาสองข้างเปล่งแสงเจิดจ้าเหมือนจะส่องแสงออกมาได้ด้วยพาพ่อกลับไปเดี๋ยวนี้สายข้าขอเตือนเป็นครั้งสุดท้ายไม่งั้นข้าจะไม่ไว้หน้าใครทั้งสิ้นถ้ามีอยากเป็นผีเฝ้าป่าก็จงรีบกลับไปซะดูคล้ายสายจะหมดความอดทนต่อคำพูดของสาเธอทะลึ่งตัวลุกขึ้นยืนจังก้าชี้หน้าผีพี่สาวของตัวเองความรักมันทำให้พี่ตาบอดใจบอดถึงเพียงนี้เชียวเนี่ยเมื่อก่อนที่เป็นคนบอกกับข้าเองว่าที่วิญญาณไม่ยอมไปไหนก็เพราะเป็นห่วงพ่อจะทำร้ายคนจนต้องกลายเป็นเสือเย็นไปตลอดชีวิตพี่ต้องคอยยับยั้งพ่อไว้ไม่ให้ทำร้ายคนบริสุทธิ์เราสองคนอ้อนวอนขอร้องพ่อให้จำศีลภาวนาเพื่อชาติหน้าจะได้เกิดมาเป็นพ่อลูกกันอีกแล้วตอนนี้พี่เป็นอะไรไปทำไมไม่นึกถึงตอนนั้นบ้างแต่ยิ่งสายพูดลำแสงเจิดจ้าที่เปล่งออกมาจากร่างของสากลับทวีความร้อนแรงมากยิ่งขึ้นจนเกิดมีประกายไฟลุกโชนท่วมตัวบ่งบอกว่านางตานีสาเตรียมเค้นพลังของตนออกมาจนถึงขีดสุดพรานถมเห็นท่าไม่ดีเขารีบล้วงเอาก้อนทานออกมาเขียนยันแปดทิศลงบนพื้นหินตรงหน้าพลางบริกรรมคาถากำกับ
แสงสีฟ้าพุ่งขึ้นครอบร่างของพรานถมและพรานเยี่ยมเอาไว้ข้างในแต่ลุงคำมากับสายต้องพังงะออกห่างเพราะไม่อาจทนทานต่อแสงสีฟ้านั่นได้ข้าเตือนเองแล้วนะนางสายถ้าไม่ยอมถอยไปเองกับข้าเป็นต้องได้เห็นดีกันใครก็ตามที่บังอาจมาขวางหน้าข้ามันต้องไม่ได้ตายดีกันทุกคนสาส่งเสียงตะคอกน้องสาวฉับพลันแสงจากดวงตาเธอก็พุ่งเข้าใส่ร่างของสายเมื่อแสงนั้นกระทบเข้ากับลำตัวของสายจนกระเด็นล้มลงลุงคำมาจะถลันเข้าไปจัดการกับสาแต่สายก็รีบลุกขึ้นกางแขนกันพ่อไว้พลางละล่ำละลักห้ามพ่อให้ข้าจัดการกับพี่เองเถอะพ่ออยู่เฉยๆดูสิว่าพี่สาจะกล้าฆ่าน้องตัวเองไหมสายหันมาทางนางตานีเธอเกรงตัวสองมือกำหมัดแน่นร่างสั่นเทิ่มขึ้นใบหน้าเริ่มมีริ้วเหลืองดำพาดผ่านเพียงลิปตาเดียวร่างของสายก็กลายเป็นเสือโคร่งตัวใหญ่อ้าปากคำรามดังลั่นป่าสองพรานพากันเบิกตามองอย่างตื่นตะลึงแทบลืมหายใจนางตานีเห็นน้องสาวกลายร่างเป็นเสือโคร่งก็เข้าใจว่าสายคงจะเตรียมต่อสู้กับตนจึงโผนทยานขึ้นจากน้ำพุ่งเข้าหาเสือสาวอย่างดุดันฟาดแสงจ้าจากฝ่ามือเข้าใส่กลางลำตัวเสือบริเวณที่ฟาดเกิดติดไฟลุกเป็นทางเสือสาวร้องด้วยความเจ็บปวดล้มตัวลงเกลือกกลิ้งกับพื้นเพื่อให้ไฟดับสากระโจนเข้าฟาดร่างเสือด้วยสายไฟจากฝ่ามือครั้งแล้วครั้งเล่าสายเอาแต่ปิดป้องและกลิ้งตัวหลบไปมาไม่ได้มีท่าทีว่าจะตอบโต้กับพี่สาวของตัวเองลุงคำมาทนนิ่งอยู่ไม่ไหวถลันเข้าไปหวังจะสั่งสอนลูกสาวคนโตแต่นางเสือพุ่งขวางหน้าพ่อไว้อีกเสียงจากปากเสือเอ่ยขอร้องพ่อด้วยเสียงอันสั่นเครืออย่าจะพ่ออย่าทำพี่พ่อเองอีกไม่นานก็จะกลับมาเป็นคนแล้วไม่ต้องเป็นเสือกินคนอีกต่อไปถ้าพ่อทำร้ายลูกก็จะเป็นบาปหนักกว่าเก่าให้พี่สามันฆ่าน้องตัวเองให้ตายไปเถอะข้าเองก็ทนอยู่เห็นพี่เป็นแบบนี้ไม่ได้ถ้าข้าตายไปชาติหน้าขอเกิดมาเป็นลูกของพ่อใหม่นะพูดจบสายก็กระอักเลือดออกมากองใหญ่ด้วยเกิดบอบช้ำภายในอย่างสาหัสลุงคำมาผวาเข้ามาประคองร่างเสือของสายแกทะลึ่งตามองนางตานีที่มีใบหน้าและเนื้อตัวเขียวคล้ำจนมองดูดำทะมึนไปหมดตาสองข้างของนางผีลุกแดงเป็นแสงไฟเองมันไม่ใช่ลูกของข้าอีกต่อไปแล้วนางสาเอาสิวะถ้าอยากฆ่าคนนักก็ฆ่าข้าด้วยอีกคนนึงเอาให้สมใจเองไปเลยแกกอดลูกสาวที่บัดนี้กลายร่างจากเสือมาเป็นสายซึ่งตกอยู่ในอาการบาดเจ็บด้วยมือข้างหนึ่งมืออีกข้างตบหน้าอกตัวเองผางพลางร้องตะโกนออกมาอย่างเจ็บแค้นพรานเยี่ยมมองดูเหตุการณ์ด้วยความรู้สึกอดสู่ใจเขาสุดจะทนไหวจึงลุกขึ้นยืนก้าวออกมาจากแสงสีฟ้าอย่างหมดความเกรงกลัว
เดินเข้าไปหานางตาลีด้วยท่าทีที่มั่นคงสาอย่าทำร้ายสาอีกเลยยิ่งทำร้ายพ่อด้วยแล้วสาจะยิ่งตกนรกขุมที่ลึกที่สุดถ้าอยากได้ชีวิตพี่ก็มาเอาไปเลยพี่ยอมตายเพื่อชดใช้ความผิดที่เคยทำไว้กับสาแต่ความรักของพี่ที่มีให้แก่สาก็จะตายไปพร้อมกับพี่ด้วยเหมือนกันเกิดชาติไหนก็อย่าได้มาพบกันอีกเลยนางตาลีสาหันควับมาทางผัวรักเธอจ้องหน้าเขาอย่างไม่เชื่อหูตัวเองสีหน้าแววตาบ่งบอกถึงความประหลาดใจเมื่อกี้พี่ว่าอะไรนะพี่บอกว่าหมดรักข้าแล้วงั้นเหรอสาไม่ใช่สาคนเก่าที่พี่เคยรักสาตอนนี้เป็นพูดผีที่มีแต่ความโหดร้ายกระหายเลือดสาคนที่พี่รักเธอได้ตายไปแล้วแต่มันก็เป็นความผิดของพี่เองที่ทำให้สาต้องกลายมาเป็นแบบนี้เพื่อเป็นการยุติทุกอย่างไม่ให้ใครต้องเสียใจอีกพี่ขอเอาชีวิตของตัวเองชดใช้กรรมจะขอไปอยู่จำศีลภาวนาอยู่ในโลกหลังความตายไม่ขอข้องเกี่ยวกับใครอีกพรานเยี่ยมชูมีดสั้นสัตตโลหะของพรานถมที่เขาล้วงเอามาจากในถุงย่ามของเพื่อนจ่อมีดที่หน้าอกด้านซ้ายของตัวเองพรานถมเห็นดังนั้นก็ถลันออกมายึดมือเพื่อนไว้อย่าทำมาบ้านะไอ้เยี่ยมฆ่าตัวตายจะตกนรกไปชั่วกับชั่วกันจะต้องวนเวียนฆ่าตัวตายไปอีก800,000,000ภพ500,000,000ชาติไม่ได้ไปที่ชอบที่ชอบของเองหรอกนะเว้ยเพื่อไม่ให้สาต้องสร้างกรรมหนักถึงขั้นทำร้ายน้องกับพ่อของตัวเองอีกและเพื่อไม่ให้สาถูกใครทำร้ายด้วยเหมือนกันดังนั้นข้าก็ขอสละชีวิตแล้ววะตายด้วยน้ำมือตัวเองก็ยังดีกว่าถูกสาทำให้ตายพรานเยี่ยมขืนมือไว้พยายามจะแทงมีดเข้าที่หน้าอกของตัวเองพรานถมยื้อมือข้างที่ถือมีดของเพื่อนไว้แน่นพลันเสียงของสาก็ดังก้องขึ้นหยุดเถอะพี่เยี่ยมแต่คราวนี้กังวานเสียงของเธอเปลี่ยนไปไม่แข็งกร้าวดุดันเหมือนเก่าท่าทีก็ลดความเกรียวกราดลงพี่ไม่ต้องทำแบบนั้นในเมื่อพี่ต้องการจะหนีข้าไปด้วยความตายข้าก็ไม่มีทางยินยอมให้พี่หนีไปง่ายๆแบบนี้หรอกทั้งพรานเยี่ยมและพรานถมพากันหยุดชะงักหันมามองทางนางตาลีที่บัดนี้ใบหน้าของเธอค่อยๆกลับมาเป็นใบหน้าของสาตามปกติดวงตาแดงฉานเปลี่ยนเป็นดวงตาคมหวานของสาคนเดิมแววตาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าในเมื่อพี่หมดรักข้าไปแล้วก็ไปตามทางของพี่เถอะข้าไม่ต้องการชีวิตพี่หรือของใครอีกเธอพูดตัดเพาะออกมาด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือหันมาทางพ่อที่ประคองร่างน้องสาวอยู่ในอ้อมกอดพ่อกับสายเองก็คงเกลียดข้าหมดรักข้าไปแล้วเหมือนกันเพราะข้ามันเป็นพูดผีที่ดุร้ายน่ารังเกียจสำหรับทุกคนสายในอ้อมกอดของพ่อฝืนตัวลุกขึ้นนั่งเธอพยายามเค้นคำพูดออกมาพร้อมเลือดที่ไหลย้อยมุมปากไม่ขาดสายพ่อกับข้ายังรักพี่อยู่เสมอนะพี่สาที่พ่อพูดออกไปก็เพราะพ่อน้อยใจพี่คิดถึงตอนที่เราภาวนาขอให้มีปาฏิหาริย์ช่วยเราสามคนพ่อลูกให้พ้นจากอันตรายในป่าพี่ตัดสินใจเป็นนางตานีสิงอยู่ในต้นกล้วยเพื่อคอยดูแลน้องกับพ่อข้าเองก็ตัดสินใจเรียนวิชาเสือเย็นเพื่อปกป้องพี่กับพ่อให้พ้นจากอันตรายของพวกหมอผีพม่าคราวนี้เรา
ทำไมไม่ช่วยกันทั้งจิตอธิษฐานให้พี่สากับพี่เยี่ยมได้เกิดมารักกันในชาติพบใหม่อีกเพราะผีกับคนยังไงก็รักกันไม่ได้พี่ไม่ต้องเป็นผีนางตะนีอีกต่อไปจงไปผุดไปเกิดเสียเถิดเพราะเราหมดห่วงเรื่องพ่อกันแล้วส่วนข้าก็จะบำเพ็ญภาวนาช่วยด้วยอีกแรงหากข้ากับพ่อหมดกรรมลงวันใดก็คงได้ไปพบกันกับพี่ในชาติใหม่เช่นเดียวกันนางตานีสายืนฟังด้วยสีหน้าที่สงบลงแสงเจิดจ้าในตัวเธอค่อยๆจางลงจนหายไปหมดร่างเขียวคล้ำก็กลับมาเป็นร่างของสาวงามตามเดิมเว้นแต่ดวงตาทั้งคู่นั้นที่มีน้ำตาคลอและเริ่มไหลรินลงอาบดวงหน้าพี่ขอสาบานต่อหน้าของสาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่าสารวินแห่งนี้เมื่อสาได้สละที่สิ่งสถิตไปเพื่อไปสู่สุคติพี่ก็จะขอบวชเป็นพระไปจนตลอดชีวิตและขอตั้งจิตอธิษฐานให้เราสองคนได้กลับมาเป็นผัวเมียกันอีกในทุกๆชาติพรานเยี่ยมบอกกับนางตานีด้วยความสะทกสะท้อนในใจเขาเองได้ตัดสินใจจะทำเช่นนั้นจริงเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้แก่หญิงคนรักสาทำกรรมหนักไปฆ่าคนตายมาคงต้องชดใช้กรรมให้สาสมกับความผิดเสียก่อนไม่รู้จะมีวาสนาได้กลับมาพบกับพี่เยี่ยมอีกเมื่อไหร่เธอบอกเขาเสียงสั่นด้วยความหวาดหวั่นในความผิดของตนพรานเยี่ยมเห็นดังนั้นจึงปล่อยมีดสั้นให้พรานโถมเอาไปเก็บตัวเขาเองคุกเข่าลงพนมมือแงนหน้าขึ้นมองบนท้องฟ้าประกาศก้องออกมาท่ามกลางเสียงลมที่ยังพัดอื้ออึงอยู่รอบด้านไม่ว่าจะต้องรอนานขนาดไหนจะอีกกี่ชาติพบจนไม่อาจนับได้ข้าก็จะขออยู่เป็นสาวกของพระพุทธองค์เพื่อรอสาคนรักของข้าทุกชาติไปคำสาบานนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจนตลอดกาลขอฟ้าดินจงเป็นพยานฉับพลันท้องฟ้าที่เคยมืดมิดราวกับเป็นรัตติกาลก็เริ่มมีแสงสว่างสอดส่องก้อนเมฆลงมาราวกับสวรรค์จะรับรู้ถึงคำสาบานของพรานนุ่มลมแรงที่เคยพัดอื้ออึงก็นิ่งสงบลงนางตานีสาวสะอื้นให้รำพันออกมาเหมือนเป็นการสั่งลาครั้งสุดท้ายชาตินี้ข้าเกิดมาอาภัพนักมีชีวิตอยู่ก็ถูกข่มเหงรังแกให้ตายลงก่อนหมดอายุไขของตัวเองแม้มีความรักก็เป็นความรักที่เป็นไปไม่ได้แต่ข้าก็ยังดีใจที่มีคนที่ข้ารักและมีคนที่รักข้าได้เกิดมามีพ่อมีน้องสาวที่แสนประเสริฐมีมิตรแท้เพื่อนตายอย่างพี่ถมและมีคนที่ข้ารักจนสุดหัวใจอย่างพี่เยี่ยมข้ามันเป็นคนบุญน้อยจึงต้องขอลาไปตามทางของข้าพวกท่านจงสูดถอนดวงวิญญาณของข้าออกมาจากต้นกล้วยตานีและนำกระดูกของข้าไปเผาไฟวิญญาณของข้าก็จะพ้นจากที่แห่งนี้ไปข้าคงเอ่ยคำลากับพวกท่านได้เพียงเท่านี้ข้าขอลาก่อนเสียงล่ำลาคำสุดท้ายจางหายไปพร้อมกับร่างของสาที่หายวับไปทันทีเมื่อแสงตะวันยามเย็นสาดส่องลงมากระทบสายน้ำกลางลำธารบรรยากาศรอบด้านสว่างกระจ่างตากลับมาเป็นผืนป่าตามปกติโถลูกพ่อ
ไปดีเถิดนะสาลุงคำมาครางออกมาด้วยสีหน้าที่สั่นพร่าสงสารสาจนน้ำตาซึมแกปล่อยให้พรานถมปราดเข้ามาปฐมพยาบาลลูกสาวตัวแกเองก้าวเข้าไปหาพรานเยี่ยมแตะบ่าเขาให้ลุกขึ้นยืนพลางดึงมีดพระเล่มใหญ่ที่เหน็บหลังมาแล้วชี้มือไปทางดงกล้วยริมทานเองกับข้าไปจัดการขุดต้นกล้วยขึ้นมาทำพิธีส่งวิญญาณให้กับสาแล้วเราจะขุดเอากระดูกของสาไปชาปนกิจเองช่วยเป็นธุระจัดการที่วัดในหมู่บ้านของเองทีนะพรานเยี่ยมพยักหน้ารับด้วยใบหน้าที่เศร้าหมองเขาทำใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนเอ่ยชวนลุงคำมาเดินลุยน้ำลงไปเพื่อข้ามไปยังอีกฝั่งของลำธารขณะที่พรานเยี่ยมกับลุงคำมากำลังนั่งทำพิธีส่งดวงวิญญาณของสายอยู่นั้นพรานถมก็กำลังดูอาการบาดเจ็บของสายอยู่เช่นกันเขาจับใบหน้าเธอพลิกดูด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความห่วงใยเจ็บตรงไหนบ้างอ่ะเจ็บมากไหมแขนยังเป็นรอยไหม้อยู่เลยอ่ะสายรักษาตัวเองได้จ้ะเดี๋ยวเนื้อก็ประสานกันดีเหมือนเดิมพี่ถมอย่าเป็นห่วงสายนักเลยสายเป็นเสือเย็นไม่ตายง่ายๆหรอกจ้ะไม่ห่วงได้ไงคนรักของพี่ทั้งคนนะเพราะพี่รักสายถึงได้คอยเป็นห่วงเป็นใยอยู่แบบนี้ความจริงอยู่ข้างนอกพี่ก็คิดถึงสายทุกวันทุกวันทุกเมื่อเชื่อวันนึกเป็นห่วงอยู่เสมอจนมาถึงวันนี้บอกตรงๆพี่ทนคิดถึงไม่ไหวอีต่อไปแล้วต้องตัดสินใจแล้วล่ะตัดสินใจยังไงจ๊ะสายที่อาการบาดเจ็บเริ่มดีขึ้นตามลำดับจ้องหน้าชายคนรักด้วยสีหน้างงๆตอนที่สายพูดกับสาเมื่อกี้ทำให้พี่นึกขึ้นมาได้ว่าคนเราถ้ามีโอกาสรักใครก็ต้องรีบรักกันเสียก่อนที่จะเสียโอกาสนั้นไปพี่คิดว่าในเมื่อพี่ไม่สามารถเข้ามาอยู่ในป่านี้ได้เพราะติดที่สายกับพ่อเป็นเสือเย็นแล้วก็ทำไมพี่ไม่เป็นเสือไปด้วยซะเลยล่ะอะไรกันพี่ทำไมคิดแผลงๆแบบนี้มีแต่เสือเย็นเขาอยากเป็นคนไม่มีใครอยากมาเป็นเสือเย็นกันหรอกไม่รู้ไม่สนอ่ะสายสอนวิชาเสือเย็นให้พี่นะนา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 เป็นเสืออยู่ในป่าเนี้ยด้วยกันซะเลยพี่ก็ตัวคนเดียวข้างนอกไม่มีอะไรให้ต้องเป็นห่วงแล้วห่วงแต่คนในป่านี้เท่านั้นแหละต่อไปพี่จะได้หายห่วงไงเล่าไม่แน่นะสาเขาอาจจะมาขออาศัยท้องสายมาเกิดใหม่ก็ได้นะตกลงนะจ๊ะพรานถมถือโอกาสพูดรวบหัวรวบหางคาดขันสาวคนรักด้วยดวงตาเป็นประกายนึกขอบใจสาที่ช่วยให้คิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้สายอ้าปากหวอทำตาโตมองหน้าพรานถมเธอไม่ตอบเขาว่าอย่างไรมีแต่รอยยิ้มเอียงอายที่ผุดขึ้นมาบนใบหน้างามหลังจากรับชมคลิปจบแล้วฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องGhostlandแดนผีด้วยนะครับ